คู่รักจะดูบอลโลกยังไงให้สนุกพักครึ่งเตะลูกโทษกันเองดีไหมคะอ่ะดีไหมฮะฮ่าฮ่าฮ่ายังไงคะคุณหมอแล้วแต่แล้วเลยแล้วแต่อัธยาศัยเลยค่ะแต่หมอว่าเวลาดูบอลโลกอ่ะสำหรับแฟนที่ไม่ได้ชอบสมมติมันจะมีคู่ใช่ไหมบางคู่โชคดีก็คือชอบดูเหมือนกัคน่ะมันก็จะเอนจอยไปด้วยกันแต่บางคู่เนี่ยคนนึงชอบอีกคนหนึ่งไม่ชอบสำคัญที่สุดเลยในชีวิตคู่นะเราต้องไม่บังคับให้อีกคนหนึ่งชอบเหมือนเราค่ะวิธีสมมติว่าถ้าเราเป็นผู้ชายแล้วเราชอบดูบอลแต่ว่าแฟนเราอาจจะไม่ชอบหมอว่าวิธีง่ายที่สุดก็คืออาจจะแบบชี้ชวนให้เขาดูว่าเออนักบอลคนนี้หล่อดีอะไรเงี้ยบางทีผู้หญิงอาจจะไม่ได้เอนเตอร์เทนกับการดูบอลหรอกแต่ว่าอาจจะชอบดูนักบอลเขาก็จะเริ่มเอนจอยในการดูบอลในกับเราได้เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งแฟนบางคนคือฝั่งผู้หญิงรู้สึกว่าเอ้ยทำไมแฟนช่วงนี้ติดบอลโลกไม่ค่อยมีเวลาให้เราเลยแล้วถ้าเราลองเปิดใจดูบางทีเราอาจจะเจออะไรใหม่ๆที่เราชอบโดยที่เราไม่คาดคิดก็ได้คค่่ะะเนคาะ่ะบอกว่าทฤษฎีนี้ยังใช้ได้เสมอเราอย่ารีบแบบด่วนปิดกั้นว่าสิ่งที่แฟนเราชอบคือสิ่งที่เราไม่ชอบแน่ๆบางทีเรายังอาจจะไม่เคยสัมผัสว่าเอ้ยทำไมเขาถึงชอบอะไรเงี้ยเราก็ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูไปดูว่าเอ้ยเขาชอบอะไรความสนุกที่เขาเจอคืออะไรเราอาจจะเจออะไรบางอย่างที่เราชอบหรือเราก็จะเข้าใจในตัวแฟนเราได้ดีขึ้นค่ะคน่ะะช่วงแตค่่ทะี่สำคัญที่สุดก็ต้องหาเวลานเออนพักผ่อนให้เพอียงพอค่นะะนะคะถ้าเกิดว่านอนพักผ่อนไม่เพียงพอมันส่งผลต่อสุขภาพหลายอย่างเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติวันนั้นสมมติดูแมตช์เสร็จสุดท้ายปุ๊บแบบต้องนอนตี 4อะไรเงี้ยแล้ววันรุ่งเช้าต้องไปทํางานอาจจะต้องหาเวลางีบนะคคะ่เะป็น power nap สัก15-30 นาทีแนปหรือว่างีบอะคือ15-30 นาทีเนาะไม่ใช่นอนเกิน30 นาทีไม่ใช่นอนบ่าย2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะอันนั้นเรียกว่านอคน่ะไม่เรียกว่างคี่บะงีบเนี่ยที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันจะอยู่แค่15-30 นาทีค่ะพีค่ต่ัะง